สายฝนที่ตกลงมาแต่เช้าเหมือนไม่มีทีท่าว่าจะหยุดแต่เมื่อถึงเวลา 9:19 น.ฝนทุกเม็ดกลับหายไปอย่างน่าประหลาดเสมือนถวยเทพเทวดาส่งสัญญาณลงมาร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีหล่อพระศิวลีเทพเจ้าแห่งโชคลาภและโภคทรัพย์ณวัดป่าสุคนธรักษ์บ้านค่ายเสรีตำบลนางามอำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนมในวันเข้าพรรษา19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567งานทอดผ้าป่าถวายเทียนพรรษาหล่อพระศิวลีขนาดสูง3เมตรถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายโดยการนำของพระครูวรเทวาภิรักษ์หรือพระอาจารย์หนุ่มเจ้าคณะตำบลนางามธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดป่าสุคนธรักษ์แห่งนี้โดยได้รับการอุปถัมภ์จากหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลวัดป่าสุคนธรักษ์เป็นวัดเก่าแก่ในบ้านค่ายเสรีแวดล้อมไปด้วยพื้นป่าขนาดใหญ่อันอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยสมุนไพรนานาชนิดนับว่าเป็นแหล่งอาหารและยาสมุนไพรของชาวบ้านแถบนี้ไม่ว่าจะเป็นเห็ดหรือพืชผักต่างๆในปัจจุบันวัดอยู่ในช่วงการพัฒนาทางด้านการปลูกป่าและก่อสร้างเสนาสนะต่างๆเช่นอุโบสถที่ได้รับพระราชทานพระราชานุมัติต้นแบบมาจากพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกมาก่อสร้างซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าไปมากและได้ทำการหล่อพระประธานประจำอุโบสถเมื่อวันที่21 มกราคม พ.ศ. 2563โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์อดีตกรรมการมหาเถรสมาคมอดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธอดีตเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมาเป็นประธานในพิธีหัวใจพระศิวลีณชาลีติท่านเป็นเลิศทางโชคลาภอุดมโภคทรัพย์เทวดาคอยติดตามดูแลปรนิบัติหากหมู่ภิกษุต้องทุดงในถิ่นทุรกันดารพระพุทธเจ้าจะมีดำรัสให้พระศิวลีเดินทางไปด้วยผู้ใดที่ได้สร้างพระศิวลีจึงได้รับอานิสงส์ด้านโชคลาภและโภคทรัพย์พิธีหล่อพระศิวลีเริ่มต้นขึ้นในช่วงเช้าโดยให้ศรัทธาสาธุชนเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของตนเองและครอบครัวลงบนแผ่นทองเพื่อนำไปบรรจุภายในองค์พระศิวลีเมื่อถึงเวลา 9:19 น.ก็ได้เริ่มพิธีบวงสรวงพระอาจารย์หนุ่มเป็นประธานจุดเทียนและนำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยญาติโยมจุดเทียนและธูปอธิษฐานขอพรก่อนที่จะโปรยข้าวตอกดอกไม้ร่วมกันต่อจากนั้นญาติโยมเข้าแถวเรียงกันเพื่อส่งต่อถังใส่ปูนซีเมนต์ขึ้นไปเทหล่อองค์พระศิวลีต่างคนต่างมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจสีหน้าและแววตาจึงเต็มไปด้วยความปิติสุขเสร็จพิธีหล่อพระศิวลีญาติโยมก็ร่วมหล่อเทียนพรรษากันต่อเมื่อหล่อเสร็จเทียนเหล่านี้จะนำไปถวายแก่วัดอื่นเป็นการกระจายบุญออกไปให้กว้างใหญ่ไพศาลหลังจากทุกท่านรอเทียนพรรษาเสร็จก็เข้ามารวมตัวกันภายในกุฏิเพื่อทำพิธีถวายผ้าป่าสมทบทุนสร้างอุโบสถถวายผ้าไตรเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนมหาสังฆทาและถวายพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยเพื่อบรรจุบนเพดานอุโบสถพระสงฆ์ให้พรแก่ญาติโยมเสร็จพิธีเจ้าภาพเจ้าศรัทธาคณะผู้เตรียมงานและสาธุชนทั่วไปเข้ารับของที่ระลึกจากพระอาจารย์หนุ่มท่านผู้มีจิตศรัทธาอยากร่วมบุญสร้างอุโบสถถวายปัจจัยบำรุงวัดค่าน้ำค่าไฟเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาต่อไปสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดป่าสุคนธรักษ์
เลขที่บัญชี435-056-9057ติดต่อสอบถามโทร 065-653-9698